สองสามีภรรยาในตำบลบางไผ่อำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางมูลนาคหลังผู้ปกครองเด็กหญิงวัย4ขวบเข้าแจ้งความว่าลูกสาวที่นำไปฝากเลี้ยงไว้กับสองสามีภรรยาบาดเจ็บสาหัสและหมดสติโดยแพทย์ตรวจพบว่ามีการเลือดข้างในสมองมีแผลฟกช้ำตามลำตัวและใบหน้ารวมทั้งมีร่องรอยฉีกขาดที่บริเวณอวัยวะเพศสองสามีภรรยาอ้างว่าบาดแผลที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากการล้มของเด็กเองเนื่องจากว่าไม่ค่อยยอมรับทานอาหารทำให้ร่างกายไม่แข็งแรงและยอมรับว่าแผลที่ลำคอเป็นรอยเล็บของตนเองเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจระหว่างอาบน้ำให้ส่วนร่องรอยบริเวณศีรษะเกิดจากเด็กหกล้มที่บริเวณบันไดขณะที่รอยแผลฉีกขาดที่อวัยวะเพศสามีก็ยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องแล้วก็ไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับเด็กเพราะว่าต้องทำงานหาเช้ากินค่ำแล้วก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของตัวเองขณะที่ตำรวจแจ้งความสองสามีภรรยาในข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ได้รับอันตรายและแจ้งข้อหากระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน13ปีกับสามีค่ะ